สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับ Mitsubishi Triton นั้นเปิดตัวชมในเชนขายในเมืองไทยไปได้ไม่นานในออสเตรเลียก็เปิดตัวขายเช่นกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีความสำคัญต่อรถกลุ่มนี้เช่นกันดังนั้น Mitsubishi จึงเอาใจด้วยการรับประกันนานถึง7ปีการออกแบบดีไซน์นั้นแทบไม่ต่างจากเวอร์ชันไทยเลยนะครับออปชันให้มาใกล้เคียงกันคือไฟหน้าโปรเจคเตอร์ by LED และไฟท้าย LED ที่เป็นเอกลักษณ์แต่สิ่งที่ต่างจากเราก็คือเวอร์ชันออสเตรเลียจะติดตั้งโรบากระบะท้ายในรุ่น4ประตูและไม่มีสปอยเลอร์บริเวณฝากระบะนอกนั้นรวมถึงภายในก็เหมือนกับบ้านเราครับคุ้มพลังจะเป็นดีเซลขนาด 2.4 ลิตรเทอร์โบให้กำลัง181แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดและใหม่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดในรุ่นตอนเดียวสามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากถึง 1,284 กิโลกรัมในรุ่น4ประตู GLX ตัวเริ่มต้นรองรับน้ำหนัก 1,093 กิโลกรัมและ4ประตูรุ่นอื่นๆจะมีการปรับเซตช็อคอัพใหม่ให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นจึงทำให้แบกน้ำหนักได้น้อยลงจากเดิม965กิโลกรัมเหลือประมาณ906ถึง912กิโลกรัมเท่านั้นและยังมีเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.4 ลิตรให้เลือกในรุ่นตอนเดียวด้วยครับนอกจากนี้ยังมีดิสก์เบรกหน้าขนาดใหญ่320มิลลิเมตรและระยะใต้ท้องรถ220มิลลิเมตรMitsubishi Triton Version Australia จะมีทั้งหมด3ตัวถัง4เกรดโดยจะมีราคาเริ่มต้นที่ 531,000 บาทส่วนรุ่นท็อป4ประตูขับเคลื่อน4ล้อจะอยู่ที่ 1,230,000 บาทโดยประมาณพร้อมรับประกันนานถึง7ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรครับ